ญี่ปุ่นอนุญาตให้9ประเทศรวมทั้งไทยเข้าได้แบบมีเงื่อนไขตามหัวข้อนะครับตรงนี้ก็คือ lift entry ban ก็คือยกไอการห้ามเข้าออกสำหรับ Thailand with condition ก็คือแบบมีเงื่อนไขอันนี้คือกราฟโควิดของญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่นะก็คืออยู่ในระดับนี้มาเป็น2เดือนแล้วนะตรงนี้ก็2เดือนแล้วนะ ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องรอให้เป็นศูนย์หรือว่ารอให้ต่ําติดดินถึงจะทําได้ใช่ไหมแบบผ่านมานานแล้วอะ่ะอยู่นานไปกว่าน,นี้ก็คงไม่มีประโยชน์แล้วก็คงน่าจะพยายามผ่อนคลายขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิกกจมากกว่าคือปิดนานเกินไปมันก็เจ๊งอะนะต้องหาทางทําอะไรสักอย่างดีกว่าที่จะปิดกั้นตัวเองไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออยังไม่รู้นะต้องขอวีซ่าอะไรเพราะว่าของเดิมเราเคยได้ฟรีวีซ่าของญี่ปุ่น14วันซึ่งตรงนี้ไม่มี ในช่วงเวลานี้ญี่ปุ่นไม่ให้ฟรีวีซ่ากับประเทศใดทั้งสิน้นฉะนั้นการจะเข้าญี่ปุ่นตอนนี้สําหรับคนไทยก็จะต้องขอวีซ่าแน่ๆแต่เอาไม่รู้ว่าเขาให้ขอแบบไหนเพราะว่าในเว็บซตสถานทูตเนี่ยไม่มีพูดถึงอะไรเลยมีแต่ข่าวตรงนี้ที่ออกมาแต่สถานทูตญี่ปุ่นกับไม่อัปเดตอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคือยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเข้าไปแล้วยังคงต้องกักตัวในสถานที่ของคุณเหมือนกันไม่ได้กักตัวโรงแรมแบบลึกลบับซับซ้อนเหมือนประเทศไทยเลยก็ตอนนี้อนุญาต9ประเทศ เข้าได้แบบต้องกักตัวคือเขาไม่ได้พูดว่าจะต้องเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคุณยอมรับการกักตัวแล้วก็มีเวลาสําหรับกัก14วันแล้วก็ขอวีซ่าเข้าประเทศเขาได้ก็คือมาได้ไงเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับจากคําบรรยายนี้ก็คือ9ประเทศสามารถที่จะเข้าได้แต่ว่าการจำกัดเรื่องของวีซ่าเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังคงมาไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดใครเป็นสาวกญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องรู้นะว่า ไม่สามารถหิ้วกระเป๋าไปเดินดุมๆไปได้เลยในช่วงเวลานี้ก็คือไม่มีฟรีวีซ่านะต้องขอวีซ่าแต่ไม่รู้ขอวีซ่าอะไรกันแน่เพราะว่ามันไม่ชัดเจนครับก็คือไม่ชัดเจนก็คือไม่ชัดเจนอะเรียนแบบไทยหรือเปล่าเนี่ยขอวีซ่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะแต่คือให้เข้าอะถ้ากัก14วันได้อะญี่ปุ่นก็คือเนี่ยยกยกฎการห้ามเข้าสําหรับชาวต่างชาติจากประเทศไทยและอีก8ประเทศเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ ก็เขาก็กําลังจะค่อยๆเอาไอ้กฎการห้ามเข้าแต่โควิดออกนั่นแหละคือช่วงนี้ข่าวญี่ปุ่นสับสนนิดนึงเพราะตอนแรกเห็นบอกว่าจะเปิดตอนก่อนโอลิมปิกคือเขาจะจัดโอลิมปิกตอนประมาณกรกฎาปีหน้าใช่ไหมบอกว่าจะเปิดตอนก่อนโอลิมปิกแต่ตอนนี้ก็คือยังไงเปลี่ยนใจหรือยังไงหรือว่าจริงๆก็คือเหมือนเดิมแหละแต่ว่าให้ข่าวสับสนเรียนแบบประเทศไทยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้เล่นแง่มากเหมือนประเทศไทยแน่ๆก็คือถ้าคุณกักตัวได้14วันได้ มีปัญญาขอวีซ่ามาได้คุณก็คือมาได้ไงแต่ขออะไรก็ไม่รู้9ประเทศนี้ก็มีจีนไต้หวันเกาหลีใต้ออสเตรเลียบรูไนนิวซีแลนด์แหมนิวซีแลนด์นี่สวยจริงๆทุกประเทศให้นิวซีแลนด์หมดเลยสิงคโปร์เวียดนามอ,อ๋ออไทยแลนด์พูดไปแล้วใช่ไหมเลยไม่มีอยู่ในนี้ก็ถูกเอาออกจาก entry ban list ก็คือหลายชื่อที่ถูกห้ามอะไรเงี้ยนะเพราะว่าประเทศพวกนี้เขาสามารถควบคุมโควิดได้ดีมากๆเลยก็ มาจากทางการของโตเกียวในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยยอนานเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ตามคือทางประเทศเนี่ยก็ยังคงระง,งับการยกเว้นวีซ่าอยู่ยกเว้นวีซ่าก็อย่างไทยที่เคยได้ยกเว้นวีซ่า14วันนั้นไงจริงๆไม่ใช่14จริงๆถ้านับวันเข้าประเทศด้วยก็15ที่บอกว่าถ้าคุณมีปัญญาขอวีซ่ามาประเทศเราได้ <laughs> เพราะตรงหลังจากนั้นเขาบอกว่าทั้งงดการยกเว้นวีซา่าแล้วก็จำกัด การออกวีซ่าใหม่ถึงจะขอได้แต่ว่าออกอย่างจำกัดงั้นหรือก็คือหมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังคงมาไม่ได้อยู่ดีก็คือไม่ได้จำกัดกลุ่มแล้วไงไม่ได้บอกจะต้องเป็นธุรกิจหรือคนทำงานแล้วไงไม่ได้จำเป็นต้องเป็นนักเรียนแล้วไงถ้าขอวีซ่าได้ก็มาได้แต่ว่าให้วีซ่าจำกัดนะพวกเราเคยไปญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยที่เขายังต้องขอวีซ่าอยู่นะก็ขอก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับญี่ปุ่นเขาก็จะลดระดับแล้ว เกี่ยวกับการเคร่งขัดเรื่องโควิดแล้วบอกว่าจากระดับ3จะเหลือระดับ2ถ้าเกิดเหลือระดับหนึ่งเมื่อไหร่คือโอเคใช่ไหมก็นายกคนใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเงื่อนไขสําหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่จะกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปกักตัว14วันไม่ได้บอกว่ากักที่ไหนก็ต้องกักที่บ้านหรือกักในสถานที่ของคุณอ่าแล้วตามหัวข้อเลยที่บอกว่าอนุญาตให้เข้าแบบมีเงื่อนไขก็คือนอกจากกัก14วันแล้วเนี่ย มีอะไรอีกก็คือเนี่ยถ้าจะได้รับการยกเว้นเนี่ยนะนักเดินทางที่จะกลับเข้ามาเนี่ยก็จะต้องอยู่ในประเทศนั้นนะ่ะ9ประเทศนั้นนะ่ะคือจะเป็นชนชาติไหนก็ได้นะแต่ต้องมาจาก9ประเทศนั้นนะ่ะต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อย7วันก่อนจะเข้ามาเออก็รู้สึกว่านี่กําลังจะเป็นอีกมุกหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรากําหนดรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะก็หมายความว่าคนที่มาจากประเทศนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าสมมติประเทศเราปลอดภัยแล้ว แล้วคนที่จะเข้ามาก็มาจากประเทศปลอดภัยแล้วก็หมายความว่าก็อย่างในประเทศตัวเองยังปลอดภัยเลยใช่ไหมก,ก็คือเหมือนกับเข้ามาในจากในพื้นที่ที่มันแทบจะไม่มีโควิดอยู่แล้วด้วยแล้วเรามุกใหม่ก็คือว่าคุณจะต้องอยู่ในประเทศนั้นอะที่เรากําหนดเนี่ยมาไม่ต่ํากว่า7วันหรืออย่างสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ต่ํากว่า14วันก่อนที่จะเข้ามาประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็หมายว่าคุณอยู่ในพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยอย่างน้อย7หรือ14วันก่อนเข้ามาก็คือเท่ากับว่าคุณก็ปลอดภัยแล้วไง ใช่ไหมฉะนั้นไอเรื่องการบาดระแวงหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีหรือมันควรจะมีให้น้อยแล้วก็หลังจากที่เข้ามาญี่ปุ่นแล้วเนี่ย14วันแรกนะจะต้องหลีกเลี่ยงขนส่งสาธารณะ,ะเดี๋ยวกักตัวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วจะไปหลีกเลี่ยงขนส่งสาธารณะได้ไงก็มันออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็จะต้องเซฟข้อมูลของ GPS ในมือถือของพวกเขาเพื่อที่จะสามารถติดตามตัวได้ แล้วก็จะต้องส่งแผนการเดินทาง itinerary ว่าเขาจะไปทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นตกลงกักหรือไม่กักนก็เนี่ยย่อหน้าก่อนหน้าเนี่ยก็เนี่ย returning from abroad ก็คือคนที่กลับมาจากต่างประเทศก็จะต้อง undergo protein day quarantine ก็จะต้องกัก14 <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยมางงๆเหมือนเหมือนไทยแลนด์นี่แหละ <laughs> <laughs> ก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้ทางประเทศก็คือได้ลดระดับคำเตือน เกี่ยวกับโควิดลงสำหรับประชาชนในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เหลือแค่ว่าเออให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนว่าเขากําลังค่อยๆลดอนะ่ะถ้าเกิดเขาลดลงให้น้อยกว่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยกำลังเจรจาข้อตกลงกันอยู่ว่าทั้งสองประเทศนี้อาจจะนะอาจจะเฉย,เฉยๆก็คือไม่ต้องกัก14วันหลังจากที่เข้ามาแล้วเหมือนแบบแลกกันระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็สรุปโดยรวมคือยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความหวังขึ้นมาอีกกระติดนึงว่าโอเคอย่างน้อยก็ให้เข้าแล้ววงเล็บถ้าคุณมีปัญญาขอวีซ่าเข้ามาได้แล้วคุณสามารถกักตัว14วันได้คุณก็จะได้เข้าญี่ปุ่นแต่เรื่องฟรีวีซ่าช่วงนี้ไม่มีนะต้องขอวีซ่าทุกคนนะสาหรับคนที่จะเข้าญี่ปุ่นถ้ามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ